ตอนนี้ก็อยากให้นักเรียนได้ลองอ่านคิดวิเคราะห์แล้วดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดให้ตามเลขกำกับลองทำดูนะครับ